ครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับโดนเจ้าซอยบางล่าไล่เตะหัวซุกหัวซุนพร้อมกับเจ้าจอบร้อยครับตัวนี้ก็ใหญ่พร้อมกันกับเจ้าซอยบางล่าครับนี่ครับตัวนี้ครับนานๆเสียนโปรมาที่ครับผมเลี้ยงแบบปล่อยครับเลี้ยงแบบปล่อยครับตัวนี้ครับเลี้ยงแบบปล่อยครับเลี้ยงแบบปล่อยนานๆสิได้เห็นมาที่ครับบินไปแล้วครับบินไปแล้วบินไปแล้วจะหาวิธีจับเจ้าสร้อยบางล่าอยู่ครับอันนี้ตัวนี้เป็นไก่ปลาหนำหนึ่งเอฟหนึ่งครับลูกผสมครับใส่หน่อยครับหน่อยลีตัวนี้ครับแต่ยังไม่ได้ฟังเสียงขันพอเถื่อเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงขันครับเจ้าจอบลอยนั่นหูแดงอันนี้หูขาวครับอันนี้หูขาวครับอันนี้หูขาวครับเห็นเบิ่งครับตัวนี้หูขาวครับไปแล้วครับมันสิเป็นปลาอยู่ข้างหน้าข้างบ้านผมนั่นแหละมันจะมีเป็นปลาแต่ว่าเป็นปลาแนวไหนผมยังบ่ได้เข้าไปเบิ่งเป็นสวนของชาวบ้านนี่แหละครับนี่ครับยังบ่ได้ตั้งชื่อให้ตัวนี้ครับเป็นไส้ขนาดกลางครับแต่ว่าทรงปลาหมดทุกอย่างครับขาหน่อยอกดำครับอกดำหูขาวครับหูขาวครับหูขาวก็เห็นบึ้งมาแล้วครับเริ่มทำใหม่อีกแล้วครับเรียนใหม่อีกแล้วครับนี่ครับเปิดไปบ้านเนี่ยไล่เตะตัวนี้ไล่เตะอีกแล้วครับเจ้าสร้อยบังลาครับเจ้าสร้อยบังลาครับเจ้าสร้อยบังลาไล่เตะแล้วมาแล้วมาเสร็จไล่เตะตัวนี้พุ่งโผล่มาครับผมมามันมีหลายโตบางเห็นอยู่ปุดเปลี่ยนอยู่ในสามโตแต่หมดมันมีห้าหกโตกับตัวปู่แต่โมโหไอ้ตัวนี้เพิ่งเห็นครับผมโผล่มากับหัวมาแต่ใสหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วกลับมาครับหนีไปแล้วกลับมาจะเป็นตัวนี้แล้วครับผมก็มีไก่หลายโตครับบางทีก็มือเดียวเฮ็ดคลิปได้หลายคลิปครับผมมีหลายโตมันบ่ต่ำกว่า30-40โตในจำนวนของไก่ปลาน้ำหนึ่งครับอยู่นี่ก็มีครับตัวผู้อยู่นี่ก็มีครับตัวผู้อยู่นี่ก็มีตัวผู้อยู่นี่ก็มีถ้าไปพันมาทางน้ำโสมทางท่าโสมเนี่ยแวะเข้ามาหาผมได้ครับจะทันยังได้ไก่ลูกผสมเอาไปเพาะพันขยานพันครับผมอยู่ในตัวเมืองน้ำโสมครับผมอยู่ในตัวเมืองน้ำโสมซอยอนุสาวรีย์หนึ่งครับซอยอนุสาวรีย์ซอยหนึ่งครับอยู่ท่าโสมอนุสาวรีย์ซอยหนึ่งครับตัวนี้ผมก็จับไว้ครับนี่เบิ่งตัวนี้ครับเบิ่งตัวนี้เป็นทรงปลาตัวนี้เป็นไข่นมครับเพิ่งเริ่มไงครับขาทรงปลาครับหางทรงปลาแต่แน่นอนครับโอ้นี่หูแดงครับนี่หูแดงเพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้มีหลายเหล่าครับหูแดงหูขาวครับอันนี้หูแดงหูขาวหางเงาก็มีครับมีหลายเหล่า
หางบ้านตัวนี้ตัวนี้ครับเสียงรถนี้นะจะเป็นเสียงจากซอยบางลาวนะครับเพราะจากซอยบางลาวนี่มันสิคุณคุณแม่นครับไล่เตะมูอยู่ยกมาแล้วนี่ครับชาวซอยบางลาส่งปลาชัดเจนห่วงตัวแม่ครับห่วงตัวแม่หลุนเดียวกันหมดห่วงไก่ต่อครับนั่นคือไก่ต่อครับสองตัวเจ้าหูแดงตัวจองหูขาวตัวหน่อยนี่บ่เห็นแล้วก็จบเลยนะบ่เห็นอันตะปังนี้หาวิธีจับมันอยู่ควรชาวบ้านชาวช่องเขาตัวนี้นิสัยบ่ค่อยดีแต่ส่งปลาแต่ว่าขันบ่ค่อยมวนปานใดหูแดงแต่หูขาวใช่ไหมครับตัวน้อยๆนั่นเป็นลูกเอกไก่ปลาน้ำเนื้อน้ำสองครับลูกเอกไก่ปลาน้ำสองครับเป็นลูกเอกไก่ปลาน้ำสองครับขังไว้ว่าสิจับแยกแม่สักหมื่นครับถูกจับแยกออกแล้วละต้องหาวิธีจับแต่ก็เพราะฉะนั้นใกล้หลายโตตัวฝูงมันจะมีเขาปลาเพราะว่ามันเขามาบานบ่ได้ครับตัวนี้กุ้งครับจะมากินเขาเปลือกเขายังมันมาบ่ได้ห่วงตัวแม่ครับตัวแม่เนี่ยเป็นไก่ต่อครับตัวแม่เนี่ยเป็นไก่ต่อตัวแม่เนี่ยเป็นไก่ต่อตัวนี้คุ้มเดี๋ยวหาวิธีจับอยู่ครับจับง่ายครับหาวิธีไปแล้วกระโดดใช่ได้ผสมตัวนี้แหละครับลูกไก่ปลานำหนึ่งก็ใส่ผสมกับไก่ต่อหลังเทือก็ให้ผสมกับตัวแม่ไก่ปลานำหนึ่งไก่ปลานำหนึ่งตัวผู้กับตัวแม่ไก่ปลานำหนึ่งครับผสมกันเราจะมีหลายพันกับหลายละพันครับก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมในรายการทางช่อง YouTube ประเด็นจินพระครับก็ครับขอบคุณหลายจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดให้กำลังใจผมด้วยครับกดติดตามนำครับผมพวกเราขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาแวะชมครับ